แขกรับเชิญของเราค่ะมี2หนุ่มฮอตน้องเพิร์ทกับน้องชิมอนเขาเป็นคู่จิ้นเคมีใหม่จากซีรีส์หัวใจในสายลม คนหนึ่งก็ชื่อกังหันเหรอคนหนึ่งก็ชื่อสายลมโอ้เข้ากันเอ้ยกังหันจะหมุนได้ยังไงถ้าไม่มีสายลมแหมโปรดแล้วล่ะจะขนาดนี้จะฟินขนาดไหนน้องเพิร์ทกับน้องชิมอนอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหพวกแม่ยกมาเองเลยเหรอลูกวันนี้แม่ยกเพียบเลยวันนี้เชิญค่ะเชิญค่ะไหนกังหันคนไหนสายลมคะผมเล่นเป็นกังหันนี่กังหันน้องเพิร์ทกับน้องชิมอนเอาแนะนำตัวเองนิดนึงครับผมสวัสดีครับผมเพิร์ทธนพลครับรับบทเป็นกังหันในหัวใจในสายลมครับครับครับส่วนผมชิมอนนั่นเองนะครับรับบทเป็นสายลมครับน้องเพิร์ทจริงๆก็อยู่กับ GMMTV เล่นซีรีส์มาหลายเรื่องเหมือนกันเนาะมีเรื่องไหนบ้างนะครับมีจริงผมเพิ่งเข้ามาปีที่แล้วครับมี2เดือนเลือดเดียวกันครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่2ฮะหัวใจในสายลมครับเห็นบอกว่าไปเป็นศิลปินโชว์ที่ญี่ปุ่นด้วยมีเล่นกีตาร์มีร้องเพลงครับเป็นงานมิวสิกฮอลครับเป็นเหมือนกับจัดรวมศิลปินของGMMTV ไปโชว์ให้แฟนๆได้ดูนะครับโอ้โหผลงานต่อเนื่องชิมอนเองก็ผลงานต่อเนื่องเหมือนกันเนาะอันนี้ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมฮะที่ญี่ปุ่นครับพี่คือเราเป็นศิลปินท่านหนึ่งแหละจากภาพนี้ใช่ใช่นี่คือเล่นกีตาร์ด้วยร้องด้วยครับผมว้าวมากความสามารถนะเอ้าเราก็ทำได้หนิร้องด้วยเล่นกีตาร์ด้วยออฟเราไม่ต้องวกมาทางนี้ฮะเราไปคุยกับเพื่อนเนาะเพื่อนแล้วแฟนที่ญี่ปุ่นเป็นไงบ้างน่ารักครับทุกคนแบบให้การต้อนรับเราดีมากครับแล้วเขาก็เทคเราดีมากแต่สนามบินรวมถึงไปรับเราที่สนามบินนี้ได้หรอใช่ครับมีพวกฟูลซัพพอร์ตแล้วก็แฟนก็ต่างคนต่างช่วยเชียร์อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือในฝั่งของเพิร์ทนะชิมอนล่ะลูกผลงานตลอดเหมือนกันเนาะชิมอนนี่เห็นมานานแล้วนะใช่ไหมครับนานก็นานอยู่ครับตั้งแต่เด็กเลยครับผมเป็นยังไงบ้างฮะเล่นมาหลายเรื่องมากแล้วตอนนี้หลายมากๆแล้วครับแต่ที่เพิ่งจบไปก็เป็นเรื่องโฮมสคูลครับเรื่องที่ยากที่สุดก็คือเป็นเด็กออทิสติกอืมใช่เป็นยังไงฮะทำกันบ้านหนักแค่ไหนโอ้หนักมากช่วงนั้นก็คือแบบว่าต้องไปเรียนรู้เลยแบบว่าวิธีการคิดหรือวิธีการพูดเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เลยกับเรื่องนี้แหละยากไหมครับไม่ยากครับมีความเป็นที่ดีนี่แล้วเมื่อกี้นะเขาหันมองกันเป๊ะเลยนะไม่ยากนะครับปุ๊บนี่กันแล้วหนึ่งเพราะเคยเจอกันผ่านๆไปผ่านๆมาอยู่แล้วไหมครับใช่ครับจริงๆผมเจอพี่ชิมอนตั้งแต่เรื่องแรกครับเรื่องแรกของเราเรื่องแรกของผมฮะแต่ไม่ได้เล่นด้วยกันครับแบบเดินเฉียดๆกันเลยเรื่องนี้ไม่เฉียดแล้วนะเรื่องนี้ไม่เฉียดแล้วโดนจับคู่เลยครั้งแรกที่รู้ว่าเพิร์ทต้องมาคู่กับพี่ชิมอนอ่ะเพิร์ทรู้สึกไงจริงรู้สึกอุ่นใจครับเพราะรู้สึกว่าเขาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีแล้วด้วยไลฟ์สไตล์หรือว่าอะไรต่างๆมันค่อนข้างที่จะตรงกันครับก็เลยรู้สึกเฮ้ยดีจังที่ได้คู่กับพี่ชิมอนเบาใจหน่อยเบาใจหน่อยถูกไหมชิมอนล่ะครับครับที่ได้รู้ว่าเอาล่ะยิ้มแฉ่งเลยชิมอนได้เล่นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยหัวใจในสายลมเอาเล่นคู่เพิร์ทอย่างงี้ครับก็คือเจอร้องมานานแล้วก็คือตอนแรกก็กังวลนะแบบคู่กับเพิร์ทจะเป็นยังไงนะรู้สึกว่าตื่นเต้นแต่พอได้มาลองแสดงด้วยกันแล้วทุกอย่างมันเข้ากันดีไม่หมดจริงไหมพี่คนเวลาแบบใกล้ชิดกันอุ๊ยไม่รู้ใครอาการอาการออกมาพี่ก็เขินไปด้วยแล้วอ่ะจริงๆเขินนะพี่ด้วยเราอยู่ข้างนอกอ่ะเรารู้จักกันมานานแล้วแล้วก็ใช้ชีวิตกันข้างนอกฮะพอต้องมาเล่นด้วยกันมันก็มีเขินบ้างซีนที่มันต้องใกล้ๆเข้าหากันอะไรอย่างเงี้ยหรอครับเยอะมั้ยอ่ะซีนฟินๆแฟนๆรออยู่โอ้โหมีเยอะมั้ยต้องให้ติดตามต้องรอติดตามครับเอาว่าเรื่องราวก่อนได้มั้ยว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเธอเลยใส่ลมเธอเริ่มก่อนเลยผมไม่ได้อ่อยเขาชอบเองเอ้ยเอาละไปดูในเรื่องกันดีกว่าว่าแบบเอ้ยมีการสปาร์กิ้งกันได้ยังไงถูกไหมคะเอาแล้วในชีวิตจริงของเราเห็นบอกว่าเมื่อมาเล่นคู่กันแล้วเนี่ยทำให้สนิทมากยิ่งขึ้นอย่างที่เพิร์ทบอกถูกไหมยังไงบ้างไลฟ์สไตล์เหมือนกันหรอด้วยไลฟ์สไตล์เหมือนกันแล้วก็เจอเกือบทุกวันเลยช่วงนี้ใช่ครับมันเลยทำให้เราได้คุยกันแล้วก็เป็นคนที่ชอบอะไรคล้ายๆกันครับอะไรอ่ะยกตัวอย่างหน่อยอะไรบ้างสีฮะชอบสีดำเหมือนกันชอบเรื่องรถยนต์เหมือนกันแล้วก็อะไรธรรมชาติแบบนี้ครับขึ้นเขาเที่ยวป่าเที่ยวเขาธรรมชาติก็เที่ยวคล้ายๆกันอีกใช่ครับนั่นก็ไปไหนด้วยกันได้หมดเลยนะรถก็เหมือนกันไปเที่ยวธรรมชาติก็เหมือนกันก็นั่งรถไปด้วยกัน
สีที่ชอบก็เหมือนกันแสดงว่าแบบเออเวลาช้อปปิ้งช้อปปิ้งก็ไปด้วยกันได้ได้เรานี่ก็ชงหนักกันนะเข้ากันเนาะเออฉันเห็นถังในห้องเรียนนะฉันวันไหวเลยอ่ะฉันโดนตกเลยอ่ะแล้วเวลาที่เราจะต้องเข้าฉากแบบเลิฟซีนอย่างเงี้ยเรามีการเตรียมตัวกันยังไงบ้างครับด้วยเขาก็เก่งอยู่แล้วฮะเนาะชิมอนเก่งเลิฟซีนเหรอไม่ขนาดนั้นครับพี่ออฟในพูดถึงเรื่องการทำงานพาร์ททำงานแล้วก็ต้องเราแบบบอกน้องอะไรไหมสอนน้องอะไรไหมแบบเตรียมกันไหมอะไรเงี้ยจริงๆนะสอนนิดเดียวเลยเพราะนี่เก่งอยู่แล้วเรื่องเลิฟซีนอ้าวจะไปโยนกันมาเออแล้วก็บอกกันตั้งแต่แรกแล้วว่าลุยไปด้วยกันจับมือไปด้วยกันมันก็เลยทำให้แต่ละซีมันโฟไปง่ายผ่านไปง่ายใช่มันจะมองไปในทางเดียวกันนะแบบเออเราจะเป็นอย่างนี้ไปในทางนี้กันนะอะไรอย่างนี้ครับบอกพี่หน่อยสิเพราะพี่อยู่มุกอยู่ยุคมุมกล้องครับจูบหลอกเหรอใช่จูบหลอกพี่อยู่ยุคมุมกล้องแล้วก็นิ้วโป้งจ้ะเนี่ยอย่างเงี้ยจูบนิ้วโป้งจูบนิ้วโป้งก็เลยไม่รู้ว่าเวลาถ้าเวลาสมัยนี้ที่แบบเฮ้ยเขาเข้าถึงบทบาทเนาะแล้วก็ต้องแบบเล่นเลิฟซีนจริงๆอย่างเงี้ยที่บอกว่าไปในทางเดียวกันคือเราเตรียมกันยังไงเราจะต้องแบบคุยกันยังไงเหมือนปล่อยไปตามฟิลครับปล่อยตามฟิลครับนะตอนนั้นเมื่อแบบเราเป็นตัวละครแล้วเราก็รู้สึกอะไรต่อกันเราก็ตรงนั้นเลยคือเราก็บอกว่าอ่ะนะตอนนี้เราไม่ใช่เป็นแบบตัวตรงของเราแล้วนะเราเป็นแกงหันเราเป็นสายลมเราก็ลุยไปด้วยกันนะทีนี้อ๋อมันต้องออกมาดีแน่ๆเลยอ่ะฟังทั้งคู่แล้วแบบว่าเต็มที่กับการทำงานทางนี้มากๆเนาะแล้วก็เป็นเรื่องราวความรักในวัยเรียนที่ทำให้เราย้อนกลับไปพบกับความสดใสอีกครั้งหนึ่งกับหัวใจในสายลมฝากซีรีส์เรื่องนี้นิดนึงครับครับผมก็ฝากซีรีส์หัวใจในสายลมด้วยครับ Dangerous Romance ครับทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25ครับครับและสามารถดูย้อนหลังได้ทางวิวครับผมเวลา 20:30 นครับแล้วก็วันนี้นะครับจะมีการปล่อยเพลงแรกด้วยใช่พวกเราครับผมอุ๊ยพวกเราไม่ได้ร้องเดี่ยวร้องคู่หรอมีเดี่ยวด้วยครับแล้วก็มีคู่ด้วยครับเพลงประกอบเรื่องนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ต้องไปรอเซอร์ไพรส์ฟังเพลงก่อนและจะฟังได้ที่ไหนนะอีกครั้งนึงใน GMTV Record ครับโอเคติดตามได้ที่ GMMTV Record นะคะและอย่าลืมหัวใจในสายลมนะคะขอบคุณเพิร์ลและชิมอนค่ะขอบคุณครับ